เอาล่ะสวัสดีทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ปั่นซ่านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม Bloons TD ภาค6ครับผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวขอร้องให้มันปลื้มตาขึ้นมาก่อนเราจะทำการเล่น Odyssey Mode ครับซึ่งครั้งนี้จะเป็นในโหมด Medium นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาจัดมันดูปึ๊บผมต้องรีบทำแล้วครับเพราะผมเหลือเวลา23ชั่วโมงนะก็คือ1วันที่จะต้องเล่นทั้งแบบ Medium และแบบ Hard ให้จบค่อนข้างที่จะหนักเพราะว่า1ด่านนี่มันใช้เวลาค่อนข้างแบบนานอ่ะอันนี้จะเป็น4ด่านนะซึ่งด่านสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงนิดนึงแล้วต้องเล่นในแบบฮาร์ดด้วยฮีโร่เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องเลือกซึ่งฮีโร่เนี่ยมันบังคับมาแล้วว่าเราจะต้องเล่นเจ้าควินซี่ตัวเดียวแต่ตัวอื่นๆนั้นจะต้องเป็นอะไรที่เราต้องจัดการกันเอาเองครับวิสาดค่อนข้างจะเป็นตัวที่จำเป็นที่ต้องเอามาสุดๆวิสาดนี่สำคัญมากในการที่จะเดินทางนะเอาละงั้นเดี๋ยวเราจะเอาพวกตัวเครื่องบินมาก่อนเครื่องบินจำนวนมันให้ใช้ได้เยอะเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มมาเป็น6แล้วกันเนาะเราไม่รู้นี่นาว่าในด่านนี้นี่เราต้องใช้เยอะอะไรขนาดไหนมากเท่าไหร่เจ้าเนี่ยเอาออกผมเอาเปลี่ยนเป็นวิลเลจบานาน่าฟาร์มคงจะไม่จำเป็นเท่าไหร่นะจริงๆมันก็แอบจำเป็นนะเอามาแค่ได้2ต้นโอเคเอาได้แค่ต้นเดียวโอเคต้นเดียวก็ต้นเดียวงั้นผมลดอินจาลงให้เหลือ2เพิ่มบานาน่าฟาร์มให้เป็น3กำลังดีครับงั้นเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยแล้วกันมาทีมเท่านี้กำลังดีครับไม่ได้แย่ไม่ได้ยากเท่าไหร่และแต่ละตัวก็เป็นตัวที่เราเน้นๆขึ้นมาทั้งนั้นเลยสตาร์ทครับผมโอเคด่านแรกเป็นด่านธรรมดาสุดๆแต่คราวนี้ต้องเล่นไปให้ได้ถึงด่าน60ไม่รอช้าครับควินซี่จัดมาโอเคผมว่าดาร์ตัวแรกนะผมไว้ตรงนี้แทนละมาเป็นลาสไว้ครับเราก็สตาร์ทไปเพราะว่าเราควรที่จะมีบานาน่าฟาร์มให้ตังค์ขึ้นมาบ้างนะครับเริ่มมาด่านแรกๆก็จะชิวๆผมปรับควินซี่ให้เป็นโจมตีเป็นเฟิร์สไว้เพื่อความปลอดภัยในตอนเลทเกมด้วยกำลังอยากจะถามตัวเองว่าจำเป็นที่จะต้องมีบานาน่าฟาร์มจริงไหมแต่ผมเคยทดลองแล้วนะไม่ว่าจะเล่นในโหมดที่ยากขนาดไหนก็ตามเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้บานาน่าฟาร์มเราก็สามารถที่จะผ่านได้แม้กระทั่งแบบยากที่สุดก็ตามแบบฮาร์ดอะแต่ไหนๆก็ไหนๆละกำลังคิดอยู่ตอนนี้ผมมีตังค์ซื้อได้แล้วแต่ผมไม่ซื้อดีกว่าขอดื้อขอเป็นคนดื้อ1วันครับเปลี่ยนใจกระทันหันเอานี้มาเลยใส่คาตาโพลต์ผมตีกรุ๊ปบอลลูนได้เป็นอย่างดีครับคือตรงนั้นมันเป็นจุดของจักรน็อตที่เกือบจะดีที่สุดเลยนะเพราะว่าจุดที่ผมให้รู้สึกว่าดีที่สุดกว่าก็จะเป็นจุดตรงที่คราวก่อนเราเล่นกันในแบบอีซี่นะออเดซี่ในแบบอีซี่อ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรได้หมดละโจมตีไปครับยิงแข็งแกร่งมากเรื่องราวของควินซี่ที่ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องราวนะไม่เกี่ยวหรอกเนาะอย่างละ1,700กับอีก10เพื่อได้เป็นจักรน็อตทีนี้ตัวเหล็กหรือพังตัวเราก็ไม่กลัวละเหล็กทั้งเหล็กพังตัวเราไม่กลัวเลยโอเคใช้ได้ครับการป้องกันของเราเป็นไปได้ด้วยดีคราวนี้ลูกกระสุนเร็วขึ้นตีเหล็กได้ไม่กลัวอะไรแล้วครับดูการโจมตีฮะตุ้มเอาละทีนี้เราก็จะมาเสริมการป้องกันเพิ่มขึ้นผมว่าตัววิสาดก็ไม่เร็วนะจะไว้สักประมาณตรงนี้นะโอเควิสาดต้องไปสายล่างกับบนครับจะเก่งมากผมว่าให้เป็นเฟิร์สทุกตัวก็ได้สักวิสาดผมให้เป็นสตรองไว้หน่อยดีกว่าโอเคเฮก็รอเก็บตังค์ครับผม
โอเคอาร์เคนบลาสครับต่อไป 2,003 เน้นไปเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับเน้นวางไปเลยครับพางตัวเห็นทุกคนนะพางตัวเห็นทุกคนและตัวเหล็กนี่ก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงแล้วจะไม่มีปัญหากับทุกคนตอนนี้ใช้จั๊กเกอร์นอตครับในการจัดการไปก่อนไม่ติดอะไรโอเคอีกระดับหนึ่งค่อนข้างแพงนะ 10,900 น่าจะยังซื้อไม่ได้ง่ายๆนะงั้นเดี๋ยวเราจะทำการสร้างตัวอื่นมาก่อนในตอนนี้ผมเอาเครื่องบินแล้วกันนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้ได้ในเกือบจะทุกโหมดอยู่แล้วเดี๋ยวเขาโจมตีพังตัวเป็นด้วยเลยได้ไม่ต้องมามีปัญหาเรื่องพังตัวทีหลังเลยเดี๋ยวต่อไปเก็บตังค์ให้ได้ถึง 3,000 แน่โอเคการป้องกันของเราน่ารักอยู่ครับเพราะว่ามันให้ไปได้ถึงแค่ด่าน60ไงผมเลยไม่ได้แบบว่าเน้นในการป้องกันมากเท่าไหร่นะแบบว่าจะต้องมีทั้งบานาน่าฟาร์มนะมันไม่จำเป็นครับบานาน่าฟาร์มที่ผมเก็บไว้เนี่ยเอาไปใช้ในด่านหลังๆจริงหรือว่าด่านที่จำเป็นต้องใช้ในแบบว่าให้เล่นให้ได้แบบฮาร์ดให้ไปได้80ด่านอันนี้จะยังน่าลงทุนเท่าสักหน่อยนึงอย่างนี้อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคแข็งแกร่งตัวเหล็กนี่ต้องให้ทั้งควินซี่กับจักกะนอช่วยสักนิดนึงนะครับเอาตัวที่มันช่วยยิงเครื่องบินครับเอาเห็นทางตัวก่อนจะได้ชัดเจนกับการป้องกันไปเลยและเงินเราก็เพียงพอที่จะสร้างไฟเตอร์เพลนมายิงมิสไซล์นะครับมาละโอเคค่อนข้างง่ายดายครับพอเราผ่านด่าน40มาละทีนี้ไปถึง60กันเลยโอเคไม่น่าติดอะไรนะถ้าจะมีปัญหาก็อาจจะเป็นพวกตัวแบบเซรามิกอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะสามารถที่จะจัดการมันได้ง่ายๆหรือเปล่าแต่ตอนนี้กำลังชิลๆอยู่เลยครับเริ่มมีมาบ้างแล้วเซรามิกผมจะเสริมซุปเปอร์มังคีเอาไว้ตรงนี้เอาเป็นใส่ล่างก่อนน็อกแบ็กกับมองเห็นพังตัวก่อนค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะแต่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆเอาน็อกแบ็กมาก่อนเลยมีการโจมตีแล้วถอยบลูนกลับนี่ผมว่ามันช่วยยื้อบลูนได้ดีมากอย่างพวกเหล็กนี่ต้องให้เป็นหน้าที่จักรนอตคนเดียวกับควินซี่เห็นบ้างตัวเลวแล้วเดี๋ยวจะไปต่อกับสายบนจริงๆไปได้2 อย่างนะครับจะไปสายบนหรือสายกลางก็ได้แต่สายบนจะเพิ่มการโจมตีทะลุทะลวงได้ดีกว่าแต่ก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าจะโจมตีตัวม่วงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งตัวม่วงเนี่ยเราใช้ตัวเครื่องบินในการจัดการอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องกังวลมากเดี๋ยว 4,500 ก็จะแข็งแกร่งโอเคผมไม่แน่ใจว่าหลายๆคนจะชอบโหมดออดิซี่หรือเปล่ามันใช้เวลาในการเล่นแต่ละด่านค่อนข้างนานนะครับขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนเลยโอเคครับขยี้ได้อย่างรวดเร็วตีเหล็กเป็นแล้วพอเป็นพลาสมาจะตีเหล็กเป็นแต่มันเป็นเวทเพราะฉะนั้นมันจะตีม่วงไม่ได้พวกตัวสีม่วงถ้าเราใช้ความสามารถในการโจมตีเป็นเวทจะไม่เข้านะครับผมชอบซูเปอร์มังกี้ตัวนี้มากเลยอะราคามันไม่แพงอะแล้วมันแบบมันแข็งแกร่งอะครับมันตอบโจทย์ในการเล่นซูเปอร์มังกี้มากๆคือเอามาเน้นทำดาเมจหนักๆใส่พวกมูเอฟแล้วเราเอาตัวอื่นอะเก็บตัวเล็กๆเอาได้ทั้งหมดเลยนะสไตล์การเล่นเกมนี้นี่มันแล้วแต่บุคคลแต่ละบุคคลเลยมันไม่มีอะไรตายตัวครับหลายคนก็จะมีสายที่ตัวเองชอบ
ามารถคอมเมนต์บอกได้นะว่าใครชอบเล่นคอมโบอะไรแชร์กันได้ครับเพราะว่าดูจากผมคนเดียวเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์สไตล์ของตัวเองเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าคุณดูคนอื่นหรือว่ามีคนอื่นช่วยคอมเมนต์บอกอย่างเงี้ยคุณจะสามารถรู้ได้เลยว่าอ๋อมันเล่นอย่างนี้ได้ด้วยนะมันอาจจะตอบโจทย์กับเรามากกว่าเช่นการเน้นเอนจิเนียร์บางคนก็ชอบเอนจิเนียร์บางคนชอบนินจาบางคนชอบเครื่องบินบางคนชอบสายจอมเวทบางคนชอบดาร์ธมังกี้ก็เยอะแยะไปส่วนตัวผมอาจจะชอบเล่นตัวที่ถ้าสมมติว่าเป็นด่านคล้ายๆกับออดิซี่นะจะเล่นตัวที่มันแบบสู้ได้กับทุกสถานการณ์มันก็จะแบบว่าไม่มีความกังวลไงว่าเฮ้ยถ้าเราเล่นตัวนี้ต้องวางตรงนี้นะถ้าเราเล่นด่านนี้ต้องวางตัวนี้นะเฮ้บางด่านน่ะตัวบางตัวมันไปได้กับทุกด่านบางด่านที่มันยุ่งยากเราสามารถที่จะแก้ไขได้อย่างง่ายๆครับต่อไปก็จะเป็นด่าน60ก็ไม่ยากเท่าไหร่ละชนะแล้วเนี่ยโอเคเยี่ยมออดิซี่ด่านแรกจบไปด่าน2ครับไปเลยเดินทางไปที่เกาะที่2คอนทินิวไปแล้วโอเคเรื่องราวของควินซี่ไปกันต่อครับด่านนี้โพสิชันเดิมโพสิชันเดิมๆจริงๆด่านนี้ให้ไป60ด่านเช่นกันเพราะฉะนั้นผมจะไม่อะไรมากโอเคโอเคปิดซีเงียบเหงาอีกอะพออัพเจ้านี่ทีไรแล้วแบบว่าว่างงานทุกทีเลยคือผมจะชอบเอาไว้ข้างหน้าครับเพื่อทำการตัดตัวเหล็กไปเลยตัวอื่นจะได้ไม่ต้องสนใจเหล็กตัวเวทของเราจะได้แบบว่าไม่ต้องมากังวลว่าอิมันต้องกระท้อนเหล็กก่อนนะไม่งั้นเราต้องอัพให้มันสูงกว่าเดิมก็ไม่ต้องโอเคครับทีนี้เรามีการป้องกันที่อาจจะสำหรับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้สูงมากแต่ความเป็นจริงอ่ะมันก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวทำให้เป็นจักรนอนยิ่งดีใหญ่เดี๋ยวผมจะเสริมดาร์ธมังกี้ที่เป็นครอสโบว์ดักไว้ข้างหลังอีกตัวหนึ่งนะที่ต้องไว้ข้างหลังเผื่อเวลามันยิงติดครีขึ้นมาหมายถึงว่าข้างหลังเจ้าตัวไอ้คาตาโพลที่มันกำลังยิงลูกดอกลูกหินอยู่นั่นแหละโอเคไม่มีปัญหาครับเล่นแบบเดิมเลยก็ได้เพราะว่ามันไปให้รูปแบบการชนะมันเหมือนเดิมแบบนี้มันเป็นแบบที่ไม่ยากและมีจุดวางที่คล้ายๆคลึงกับด่านแรกแล้วก็ให้เล่นให้ถึงด่าน60เหมือนกันเราก็เลยไม่ต้องกังวลอะไรมากใช่ไหมพวกเราทุกคนเคยเห็นด่านแบบเนี้ยผ่านหูผ่านตามาเยอะมากแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนเวลามองผมเล่นเนี่ยก็จะสามารถที่จะพอจะเดาได้เหมือนกันนะครับว่าตัวไหนตัวไหนควรจะวางไว้ตรงไหนอย่างเป็นพวกอย่างเกมแนว Defense Tower พวกเนี้ยสิ่งสำคัญน่ะมันอยู่ที่ position ครับหรือว่าตำแหน่งของลิงในการวางการป้องกันเนี่ยตัวไหนเหมาะกับจุดตรงไหนบ้างไอ้เรื่องนี้สำคัญมากเลยนะในการเล่นเกมแนวเนี้ยเพราะว่าตัวราคาเท่ากันแต่พอจุดวางไม่เหมือนกันมันทำให้สร้างผลที่ไม่เหมือนกันได้พอมันสร้างผลที่ไม่เหมือนกันได้เนี่ยเราต้องหาจุดที่ดีที่สุดของแต่ละตัวครับผมเก็ตไหมควิกช็อตเรามีจักรน็อตยิงเหล็กกับพังตัวเรามีครอสโบช่วยยิงอีกค่อนข้างแข็งแกร่งนิดๆ นะและเดี๋ยวเราต้องการตัวที่เก็บโดยรวมนะซึ่งสำหรับผมก็จะเป็นตัวเครื่องบินตัวเวทไม่ใช่ว่าไม่เก่งคือด่านนี้ผมแบบว่ายังไม่สร้างตัวเวทแต่ผมจะสร้างเน้นดาร์ธมังกี้ให้กลายเป็นระดับที่สูงขึ้นก่อนเดี๋ยว 1,900 ก็จะแข็งแกร่งและยิงติดคริยิงได้ดีขึ้นทำดาเมจได้รุนแรงขึ้นและติดคริติคอลแข็งแกร่งเลยทีเดียวเชียวตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเสริมตัวโจมตีพวกโมแอฟขึ้นมานั่นก็คือเครื่องบินอ
ป็นวิงมังกี้ครับตัวเหล็กจักรน้อจัดการให้ตัวอื่นก็เดี๋ยวเอาพวกเครื่องบินจัดการให้มองเห็นทั้งตัวหมดทุกตัวอยู่แล้วเวลาผมเล่นนะผมจะไม่ค่อยชอบเลือกตัวที่แบบว่ามันมีข้อเสียในการสู้กับพวกพังตัวผมจะเอาตัวที่โจมตีพังตัวเป็นทั้งหมดเนี่ยไม่เชื่อนะคุณลองสังเกตทุกตัวที่ผมหยิบมันเลือกใช้สิครับดาร์ทมังกี้เอ่ยเครื่องบินทุกตัวเนี้ยไม่มีปัญหาการสู้กับพังตัวเท่าไหร่ส่วนเรื่องตัวเหล็กอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยอุ๊ยไม่ค่อยหน้างานเอาว่าเราจะเอาตัวอะไรมาใช้เช่นตรงเนี้ยมีจักรนอตแล้วคือเหล็กมันไม่ได้น่ากลัวเท่ากับพังตัวเพราะว่าเหล็กอะถ้าเรามีตัวที่โจมตีเหล็กได้แล้วใช่ไหมมันแค่กระเทาะให้ไม่ใช่เหล็กแล้วเดี๋ยวตัวอื่นอะมันจะช่วยจัดการด้วยตัวของเขาเองเราแต่ว่าเราต้องมีตัวที่ยิงเหล็กกระเทาะให้มันพังไม่ใช่เหล็กไปก่อนมันถึงจะโอเคไงแต่พังตัวนะครับถ้าเราไม่มีอะไรที่ทำลายพังตัวได้ที่แบบว่าเอามาใช้ในด่านอย่างเช่นวิสาทหรือว่านินจาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลำบากมันก็จะต้องเป็นตัวที่เห็นพังตัวได้ด้วยตัวของเขาเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นจะดีกว่าอย่างเช่นเครื่องบินสามารถอัพคู่กับสายกลางเพื่อเห็นพังตัวได้วิสาทเล่นกับสายล่างเพื่อเห็นพังตัวนินจาเป็นตัวที่พิเศษมากมันสามารถมองเห็นพังตัวด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วดาร์ทมังกี้ถ้าเป็นสายคอสโบหรือว่าเป็นจักรนอตถ้าเราอัพให้ไปเห็นพังตัวนิดนึงของจักรนอตก็จะเก่งมากทุกตัวเป็นได้ครับแล้วก็อย่างเครื่องบินก็จะเป็นสายกลางซะส่วนใหญ่ซุปเปอร์มังกี้สายล่างจะทำให้มองเห็นพังตัวจะสังเกตว่าทุกตัวเนี่ยมันแบบว่ามีการตอบโจทย์ของพังตัวอยู่แล้วและที่เหลือก็ระวังครับมองเห็นพังตัวก็จริงแต่มันมีปัญหาเรื่องตัวสีม่วงหรือไม่ถ้าสมมติว่าเราจะเอาแค่ตัวที่มองเห็นพังตัวทำลายพังตัวได้เนี่ยเป็นแค่วิสาทเท่านั้นแล้วเราไม่ได้ไปกับสายล่างนะสมมติว่าไม่ได้ไปสายล่างจ๋าที่มีระเบิดทำลายพังตัวจริงๆอ่ะคุณก็จะเจอกับตัวสีม่วงซึ่งจะมาป่วนชีวิตคุณได้ตัวสีม่วงน่ากลัวมากบอกเลยหลายคนไม่ระวังนะแต่ถ้าบางคนไม่ได้แบบไม่ได้เน้นการป้องกันจากการใช้วิสาทเท่าไหร่อยู่แล้วจะไม่ค่อยมีปัญหาหรือว่าเล่นเป็นสายเมจิกส่วนมากพวกตัวเมจิกพวกนี้จะมีการโจมตีที่เป็นเวทที่ชัดเจนแล้วก็ฮีโร่บางตัวก็จะไม่สามารถตีม่วงได้สังเกตง่ายๆถ้าการโจมตีของเขาออกแนวเป็นเวทมนต์สีม่วงจะไม่โดนโอ้ยทำไมนินจาชอบโผล่มาแต่ถ้าเป็นลูกดอกจะไม่มีปัญหาครับใช้ลูกดอกได้โอเคเราเห็นพังตัวให้หมดตอนนี้ด่าน48แล้วเรื่อยๆครับ49ผมแนะนำหลายๆคนนะเวลาเล่นโหมดออดิซี่อ่ะพยายามใช้ตัวอย่างเครื่องบินจะช่วยได้เยอะมากเลยครับเครื่องบินจะมีประโยชน์มากอย่าง2ตาผมก็จะแบบว่ามีเครื่องบินมาร่วมด้วยแต่คราวก่อนมีซุปเปอร์มังกี้มาใช่ไหมแต่ครั้งนี้แบบว่าเน้นเป็นเครื่องบิน4ลำไปเลยผมไม่ติดอะไรนะได้หมดนี่ตัวเหล็กเรามีจักรนอตอยู่แต่ถ้าจักรนอตเอาไม่อยู่ควินซี่ก็ช่วยยิงได้แต่ตอนนี้ตัวเครื่องบินผมก็ช่วยได้เหมือนกันก็โอเคหมายถึงเฮลิคอปเตอร์นะไม่ใช่เครื่องบินธรรมดาได้แต่ว่ามันต้องหวังผลกับการหย่อนพายแอปเปิลหรือว่าสับปะรดที่เป็นระเบิดอะครับที่มันคอยโยนไปเรื่อยๆแล้วมี321 321ระเบิด321ระเบิดไอ้นั่นแหละจะสามารถทำลายได้แต่ว่ามันหวังผลไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าการบินของพวกมันด้วยไงเวลาก็เลยไม่ค่อยนิยมหรือว่าแนะนำเท่าไหร่หวังพึ่งไม่ค่อยได้ครับด่านพวกนี้จะเป็นด่านที่แบบว่ากองเซรามิกค่อนข้างจะเยอะแต่ถ้าเราเอาอยู่ก็ไม่มีปัญหาครับเอาละดูจากทรงแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรละการป้องกันแค่นี้สามารถไปถึงด่าน60ได้อยู่แล้วบวกกับความสามารถของฮีโร่พาวเวอร์ก็ยิ่งสบายๆเลยล่ะถ้าเซรามิกไม่มีปัญหาก็จบแล้วนะเวลาเราวางอะเซรามิกแบบทำอะไรเราไม่ได้ในด่านแรกๆก็ไม่มีปัญหาแล้วหลายคนอะอาจจะเน้นการป้องกันพวกโมแอปมากเกินไปจนลืมระวังเซรามิกนี่เป็นหนึ่งในตัวร้ายอะเพราะว่าเซรามิกมันมาทุกครั้งที่โมแอปมันมานะถ้าพวกเรือบินมันมาใช่ไหมเว
วลาเรือบินมันพังอะครับมันก็จะกลายเป็นในร่างสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นเจ้าตัวเซรามิกนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเซรามิกเซรามิกฆ่าคนเยอะมากกว่าที่คุณคิดนะคุณอย่าคิดว่า DDT เป็นตัวที่ควรระวังอย่างเดียวนะไม่ใช่เลยเซรามิกคือเป็นสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญมากกว่าไม่งั้นคุณจะไปไม่ถึงด่าน DDT หรือว่าด่าน95ด่านพวกนั้นอะมันต้องใช้พวกเซรามิกไม่มันต้องมีการป้องกันพวกเซรามิกที่ดีด่านนี้ค่อนข้างที่จะวุ่นวายเล็กน้อยนะเพราะว่าจุดวางต่างๆมันไม่ได้ดีเยี่ยมขนาดนั้นฮะเว้นแต่ว่าผมจะใช้เป็นครอสโบว์มาสเตอร์ช่วยยิงในจุดในตำแหน่งที่ดีครับอย่างเช่นถ้าเราวางครอสโบว์มาสเตอร์ไว้ตรงนี้ก็แอบช่วยได้หรือจะไว้ตรงนี้ก็แอบช่วยได้ตรงนี้ก็ช่วยได้ตรงนี้อาจจะดีกว่าโอ้ยมันไปแค่ถึงด่านแค่40เองถ้าถึงแค่40เองนี่ผมไม่มีปัญหาละจะเหลือแค่ตัวเหล็กเดี๋ยวถ้าตัวเหล็กด่านนี้หรอตัวเหล็กด่านนี้หรอตัวเหล็กผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคงหาทางได้แหละมันยิงไปถึงทางฝั่งซ้ายเล็กน้อยผมก็โอเคแล้วจุดนี้เป็นจุดที่โอเคไหมส่วนตัวถือว่าดีนะถือว่าดีมากเลยแต่เราต้องตอบโจทย์การสู้กับเหล็กซึ่งผมอาจจะใช้วิสาสสายไฟเผาเพราะไฟเผาหรือว่าลูกไฟที่เราอัพในสายกลางอะมันสามารถที่จะมองเห็นเหล็กได้เอ้ยมันสามารถที่จะเจาะทะลวงเหล็กได้เลยแอบโอเคครับแล้วเราเพิ่มเป็นครอสโบว์จะโหดมากตำแหน่งที่โจมตีช่วยตั้งแต่ตอนแรกตรงกลางแล้วก็ก่อนที่มันจะออกไปข้างนอกก็เป็นโพซิชันที่ดีหลายคนอาจจะแบบมองข้ามจุดตรงนี้ไปในการวางครอสโบว์นะและถ้ายิ่งมันเป็นเทียร์5แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่ามันแข็งแกร่งมากผมลืมไปให้เป็นเฟิร์สครับเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเมนดาเมจตอนนี้ในตอนต้นๆอ่ะใช้เจ้าควินซี่ได้ยิงไปก่อนตัวเดียวเอาอยู่แล้วในด่านเนี้ยแล้วให้ครอสโบว์คอยช่วยยิงเสริมเล็กน้อยฮะเอาละทีนี้เรามาเพิ่มวิสาครับไปตรงนี้วิสาแน่นอนต้องเป็นสายกลางกับล่างสายล่างเอามาทำไม1เราอยากได้อินเทนเมจิกเพราะซึ่งเป็นเวทที่ดีมากๆเป็นสายอัพที่ดีมากๆอ่ะแล้วเราก็ไปกับสายกลางซึ่งราคาไม่ได้สูงเท่าไหร่จริงๆนะเอาแค่ไฟบอลก็พอแล้วสามารถที่จะทะลวงเหล็กได้แต่ถ้าอยากได้การป้องกันที่ดียิ่งขึ้นต้องเอาเป็นไฟเผาจุดที่พื้นครับจะยิ่งดีกว่าเดิมแล้วเรามีควินซี่คอยตัดตัวสีม่วงช่วยอยู่แล้วไม่ต้องกลัวทีมันก็จะมีลูกระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มอย่างวิสาตัวเนี้ยปรับให้เป็นสตรองจะดีมากแล้วก็ใช้วอลออฟไฟหรือว่าสกิลที่เรากำลังจับในราคา900เนี่ยเป็นตัวเก็บบลูนตัวอื่นๆแล้วปรับเป็นสตรองเพื่อให้เวลาเจ้าตัวเหล็กมันมาวิสาจะเห็นมันเป็นตัวที่สตรองกว่ามันจะยิงใส่ก่อนครับแล้วหวังให้เจ้าลูกไฟบอลเนี่ยมันไปโดนเพื่อกระท้อความเป็นเหล็กออกและใช้ดาร์ทครอสโบว์ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยช่วยเอาอีกทีนึงพอเรามีไฟเผาจุดที่พื้นอย่างที่เพิ่งอัพมาแล้วได้แล้วเนี่ยการป้องกันของเราจะแอบดีขึ้นค่อนข้างสูงค่อนข้างดีเลยล่ะผมไปที่เดียวกันดีกว่าเพื่อให้ไฟจุดที่พื้นนะครับมันช่วยได้ดีกว่านี้การมี2ตัวจะดีกว่าการมีตัวเดียวมากเดี๋ยวเราอัพ900ได้อีกตัวหนึ่งก็โอเคแล้วแต่จะมีปัญหาเรื่องตัวม่วงไงที่เราบอกไว้เราต้องหาตัวสู้ตัวม่วงแต่ถ้ามีไฟเผาจุด2ที่แล้วนะผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ละเนี่ยแหละตัวม่วงตัวปัญหาแต่เราใช้ควินซี่ครับถ้าอยากจะให้ดีนะผมเสริมนินจาเข้ามาตรงนี้เอาเป็นนินจาพื้นฐานเลยนะถ้านินจาพื้นฐานคือไปบนกับล่างเน้นบนล่างเป็นเสริมเนี่ยตัวเหล็กก็จะโดนไฟเผาหรือว่าโดนลูกไฟบอลใส่นินจาก็จะเป็นสายนี้ครับมันเป็นแบบสายพื้นฐานของนินจาจริงๆอ่ะคือด่านนี้มันไม่ต้องให้เราไปแบบว่าสูงมากผมเลยแบบไม่ค่อยกังวลไงสบายๆนะชิวๆอันเนี้ยสายนินจาที่ผมใช้อยู่เนี่ยแทบจะเป็นแบบ default นินจาเลยอ่ะผ
ผมค่อนข้างเชื่อเวลาใครเล่นนินจานะจะไปบนกับล่างครับเพราะมันคือนินจามันจะทำหน้าที่แบบนี้แหละล่างก็น่าสนใจตรงที่ว่ามันวางมันช่วยวางแบบหนามไว้นิดนึงแล้วก็การโจมตีต่างๆของนินจาถ้าเราไปสายบนด้วยนะการโจมตีออกไปเยอะมันจะหาเหมือนยิงชิ่งอะครับมันจะยิงชิ่งหาคู่ต่อสู้ได้ดีกว่าเดิมนินจา2ตัววิสาส2ตัวนี่แบบเป็นพื้นฐานของการป้องกันที่ไม่แย่เลยตั้งแต่ภาคแบทเทิลแล้วอะ2สไตล์นี้คอมโบเข้าด้วยกันเราค่อนข้างดีนะส่วนเจ้านี้อันนี้อัพไว้เล่นๆนะผมวางไว้เล่นๆไม่ได้คิดจะใช้แน่ผมว่าทีมการป้องกันของเรามันดีพออ่ะจะไม่ต้องใช้วางไว้เล่นๆครับดักเอาไว้ดักเอาไว้เพราะว่าเราต้องผ่านด่าน40ซึ่งใกล้ละนี่ด่าน38ละเผื่อการป้องกันมันไม่พอมันหลุดออกมาเนี่ยเรายังจะคอยมีดาร์ทยิงอยู่ข้างหลังจริงๆแค่กองหน้าตรงกลางตรงเนี้ยข้างหน้าตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าการป้องกันมันโอเคแล้วนะเดี๋ยวด่าน39ละพูดเยอะจนมาถึงด่าน40มาแล้วเราก็บูทมาสักหน่อยหนึ่งฮะจบละด่าน40ชิวๆครับสบายๆแต่ด่านต่อไปเนี้ยจะยากกว่าที่คิดนิดนึงมันไม่ได้ง่ายอย่างที่แบบว่าคุณรู้สึกนะและด่านนี้ให้เราไปค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเพราะด่านนี้ให้เราไปถึง80ด่านนะประมาทไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้มันเรารีมูฟได้แต่ทางด่านนี้ผมจะต้องใช้พวกประมาณเครื่องบินเยอะนิดนึงการเดินทางของบูนแล้วมีกำแพงมาขวางเนี่ยอันนี้ปัญหามากเอาล่ะเริ่มต้นผมจะทำการวางควินซี่เหมือนเดิมครับแต่ด่านนี้หวังพึ่งควินซี่ต้นเกมมากไม่ได้มากเท่าไหร่นะผมต้องวางควินซี่ในจุดที่สามารถโจมตีได้ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะไม่ต้องเต็มเปี่ยมถึงขนาดนั้นประมาณนี้กำลังดีครับประมาณนี้กำลังดีไม่ต้องแบบว่าเต็มแบบขนาดนั้นอะแต่เจ้านี่ก็จะเอาดาร์ทมังกี้เสริมขึ้นมาซึ่งดาร์ทมังกี้ผมก็ต้องคิดก่อนนะว่าจะเอาเป็นในรูปแบบไหนคุณซี่ผมยิงเป็นสตรองนี่แหละแล้วให้ดาร์ทช่วยดันนี้จำเป็นที่จะต้องเอาบานาน่าฟาร์มมาใช้ครับแต่ไม่รู้ว่าการป้องกันจะเพียงพอหรือไม่นะค่อนข้างหลุดค่อนข้างเร็วและหลุดจริงด้วยหลุดจริงๆนะไม่งั้นเราต้องอัพดาร์ทให้เก่งกว่านี้ไม่ก็ใช้ตัวป้องกันอื่นช่วยเพิ่มมากกว่านี้ด่านนี้ตัวที่ดีจริงๆอ่ะคือวิสาดครับคือวิสาดสายบนเดี๋ยวผมกำลังคิดอยู่นะถ้าเราจะสร้างวิสาดเลยจะดีไหมหรือว่าปรับไอ้เจ้านี่เป็นเฟิร์สน่าจะช่วยได้อยู่ยังไงควรมีบานาน่าฟาร์มแน่ๆไปให้ถึง80บาทเนี่ยถ้าการเงินไม่ได้ดีเท่าไหร่นะไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้ครับเล่นได้แต่ว่ามันจะหนักใจนิดนึงอ่ะกับการอยากจะสร้างอะไรต่างๆมีเงินไว้ก่อนไม่เสียหายตอนนี้จะนานนิดนึงนะทุกคนแง่ละจากด่านสมมติว่า10ด่านเท่ากันนะแต่จากด่าน30ไป40กับด่าน60ไป70หรือว่า70ไป80เนี่ยความนานมันต่างกันเยอะความนานต่างกันเยอะมากโอเคโจมตีเข้าไปแบบชิวๆครับไม่คิดมากโอเคโอ้ยหลุดแน่หลุดครับเพราะเราต้องการบานาน่าฟาร์มก่อนนี่แหละปัญหาเดี๋ยวเราจะเจอ1ด่านนะที่จะหลุดเยอะมากแต่ถ้าเรารู้ทันนะเราสามารถที่จะกดบูสต์ของควินซี่ช่วยได้อยู่โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำมันมาซะแล้วแต่หลุดไม่ได้เยอะเท่าที่คิดมันจะมีอยู่ด่านนึงที่มาทั้งชมพูและเหลืองด่านนั้นน่ะหนักจริงแม้เราต้องทำให้ควินซี่อ่ะมันโจมตีเป็น2เส้นทางก่อนอันนี้มัน1ไงมัน1เส้นหลุดอยู่แต่ว่าดาร์ทคอยเก็บทำให้ไม่มีปัญหาได้อยู่ครับคิดก่อนแป๊บโอเคใช้ไปเลยครับเผื่อต้องใช้ในการป้องกันก็ใช้ไปเลยเดี๋ยวก่อนอื่นนะผมเอาเจ้านี่ก่อน
โอเคว้าหลุดนิดหน่อยอะนี่ขนาดอัพแล้วเนี่ยไม่เพียงพอครับต้องอัพ675ก่อนเดี๋ยวตัวเหล็กผมใช้วิสาดเอาเนี่ยหลุดเยอะด่านนี้ด่านนี้ด่านนี้เป็นหนึ่งในด่านที่ผมบอกว่าค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงมันบอกให้ผมเวกอัพแล้วครับโอเคโอเคว่าจะสร้างชื่ออะไรนะบานาน่าฟาร์มเพิ่มนะตอนนี้ถ้ามีโอกาสอะวิหนามากหวังว่าเอาอยู่เอาอยู่ครับเอาอยู่ด่านนี้ต้องรีบกดคอร์สโบว์ทำหน้าที่ได้ดีมากหยุดบุญค่อนข้างได้กิบๆอยู่นะดาเมจมันแรงครับและการโจมตีแบบอย่างนั้นอ่ะค่อนข้างที่จะช่วยได้เยอะมากยิงสีเหลืองให้กลายเป็นสีแดงง่ายๆคือมันกลายเป็นระดับที่ไม่ได้สูงเลยทำให้เราสามารถที่จะเก็บได้อย่างง่ายดายป๊อกป๊อกแต่ก็ใกล้ถึงด่านอันตรายแล้วเดี๋ยวผมหยุดการสร้างบานาน่าฟาร์มแล้วสร้างวิสาดเพิ่มมากันมันมีการหลุดเล็กน้อยแล้วครับเดี๋ยวมังกี้เซนแล้วอัพสายบนเยอะๆช่วยได้มังกี้เซนจะช่วยให้มองเห็นผมจะเฮ้ยไม่มีตัวเหล็กทำลายเหล็กพังตัวใช่เหล็ก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 มีกล้วยแอบอยู่ตอนนั้นแหละโอเคเนี่ยไอ้สีม่วงปัญหาเล็กๆน้อยๆเลยนะไม่ใช่ปัญหาที่แบบว่ามากมายเท่าไหร่แต่ก็แบบปัญหาเดี๋ยวอาร์เคนบลาสสักหน่อยโอเคตัวเหล็กมาจะโดนวิสาดเล่นงานครับนั่นและนั่นและตามที่คิดเอาไว้ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างบานาน่าฟาร์มเพิ่มเพราะการป้องกันของเราโอเคครับแต่มีเวลาไม่นานนะที่จะโอเคอ่ะเพราะอีกไม่นานพวกหลุดเหล็กหลุดเนาะไม่หลุดลุ้นลุ้นเมื่อกี้ลุ้นเดี๋ยวผมต้องสร้างเครื่องบินละตัวประจำสำหรับการป้องกันในด่านนี้ตัวนึงจริงๆมีตัวนึงนะที่ช่วยได้ขออินเทนเมจิกก่อนเก่งวันนี้เดี๋ยวเอาอาร์เคนมาสเตอรี่ก่อนเขามีบานาน่าฟาร์มในการให้ตังค์ละโอ้ยสีม่วงต้องใช้ควินซี่ช่วยควินซี่ปรับเป็นสตรองได้ละคอยยิงแค่สกิดให้มันแบบพังขึ้นมาก็พอโอเคมาสเตอรี่ทีเนี้ยวิสาจะสามารถโจมตีลงไปข้างล่างได้ตัวนั้นก็จะช่วยการป้องกันได้ดีนิดนึงและตัวที่ต้องมีตัวหนึ่งคือเครื่องบินเดี๋ยวผมเอาเฮลิไพลอตก่อนเพื่อประหยัดราคาเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยอย่างที่บอกครับหลายๆครั้งผมมีนอลเลจที่มิลิเทอรี่ตัวแรกผมจะจ่ายในราคาแค่ครึ่งเดียวอย่าอ๋อมันมาอยู่ตรงนิ้วที่ผมจิ้มอยู่ครับไม่เป็นไรมันไม่จำเป็นถ้ายังไม่จำเป็นก็โอเคหยวนหยวนให้ไปได้ละคุณไปได้ละผมเอาเพอร์สูตรแล้วคุณไปตามทางของคุณแล้วกันนะผมดูของผมต่อโอเคสามพันหนึ่งร้อยสามสิบทีนี้ก็จะได้ไม่ต้องเอานิ้วไปกดละโอเคหวังว่าเราจะสร้างบานาน่าฟาร์มโดยที่ไม่ต้องอัพอะไรเพิ่มจากตอนนี้เท่าไหร่นะต้องเสี่ยงครับและหยุดเวลาไม่ใช่หยุดเวลาทำให้สโลว์นิดนึงเพราะว่าโมแอปตัวแรกผมจำเป็นต้องใช้ควินซี่ความสามารถของเขาผมจำเป็นเพราะฉะนั้นต้องกดทันทีที่มันมาครับ
เพราะมันจะมาทันทีเลยมันจะตีทันทีมาเร็วๆดังเลยมาละหวังว่าคงจะไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มไปกว่านี้เท่าไหร่โอเคเยี่ยมโอเคครับเยี่ยมเงินใช้ได้การป้องกันเดี๋ยวกำลังจะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้แหละขอให้มองเห็นทางตัวแล้วเดี๋ยวเพิ่มเป็นนี่ครับเลเซอร์ลอตเตอร์เอาละทีนี้บานาน่าฟาร์มก็จะเจเนเรตให้ตังค์มาเรื่อยๆเพิ่มเงินขึ้นมาครับผมเพิ่มเจ้านี้ให้กลายเป็นยิงพ่นไฟตัวช่วยจัดการเหล็กที่ดี1ตัวก็ได้สำเร็จขึ้นมาแล้วตัวสีม่วงเรามีทั้งควินซี่แล้วเฮลิไพลอตช่วยอยู่ผมแอบชอบเวทตัวนี้นะมันยิงลงมาข้างล่างได้ว่าจับให้มันสูงๆสักนิดนึงผมต้องเน้นตัวเวทครับเพราะตัวเวทตีได้แบบคล้ายๆกับตัวเครื่องบินนิดนึงคือมันตีได้ตั้งแต่ข้างบนแล้วลงไปข้างล่างมันก็ตีได้ไงเดี๋ยวไปให้ถึงด่าน80ไม่เป็นไรนะกับบานาน่าฟาร์มผมเอาแค่นี้แหละผมเอาไปนี้เพิ่มมันจะได้ช่วยทำดาเมจได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นตัวนี้ไม่ต้องไปอัพเพิ่มแล้วเดี๋ยวเรามาเน้นพวกเครื่องบินครับตัวเสริมภายนอกเสริมเพิ่มครับเครื่องบินมี2แล้วเดี๋ยวเราเพิ่มวิงมังกี้ขึ้นมาอีก4ตัววิงมังกี้มองเห็นทางตู้อ่ะเพื่อถามว่ากังวลเซรามิกไหมเพราะว่าที่ผมเพิ่งพูดไปตัวที่น่ากลัวจริงๆนะคือเซรามิกผมไม่แน่ใจว่าเฮลิไพลอตกับเครื่องบินจะเอาอยู่ไหมแต่ตัวเวทเอาอยู่แน่ๆแต่ว่ามันจะได้โจมตีเยอะหรือเปล่าถ้ามันจุดไฟเผาในจุดที่ดีที่เซรามิกโดนเยอะอันนั้นผมจะค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับมันมากๆเสริมตัวว้ามาเลยแข็งแกร่งมากได้3ตัวละเฮ้ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่4ครบถ้วนต่อไป 3,240 ได้แล้วครับเอาละเครื่องบิน4ลำเฮลิไพลอต2มีจอมเวทระดับค่อนข้างสูงจะสังเกตเลยว่าการป้องกันเราสามารถอัพได้สูงกว่าเดิมนะไม่ต้องคิดเยอะเลยครับมันเป็นเพราะเรามีบานาน่าฟาร์มให้เงินเพิ่มขึ้นเราเลยสามารถสร้างได้เพิ่มขึ้นก่อนดัน60ไงเดี๋ยวเราจะเก็บตังค์ขึ้นไปก่อนนะเพราะตัวที่ผมอยากได้คือเฮลิไพลอตให้กลายเป็นอาบาเช่ดัชชิปถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้ก็โอเคโอเคการป้องกันเราใช้ได้นะหรือไม่งั้นก็อยากจริงๆอยากได้เทียร์5เจ้านี้ไปเลยจบๆไปแต่แพงไปนิดนึงเอา 21,000 เนี่ยอันเนี้ยเอื้อมถึงแน่นอนแล้วมันช่วยการป้องกันที่ใช้ได้มากๆด้วยหยุดก่อนเลยเยอะมากเดี๋ยวผมขอรีแป๊บนึงด่านนี้ค่อนข้างหนักเดี๋ยวผมต้องใช้ตัวช่วยคำว่าตัวช่วยอย่าคิดมากนะเพราะด่านนี้เราเล่นให้ถึงแค่80ใช่ไหมถ้าไม่ไหวจริงๆผมอาจจะขายบานาน่าฟาร์มแล้วก็ซื้ออัปเชดัชชิปในเวฟแรกๆเราอาจจะยังไม่ต้องใช้ผมลองอัพเจ้านี้ก่อนก็ได้ใช้ความสามารถครับสกิลแต่ด่านเนี้ยเซรามิกมันไม่หมดแค่นี้ไงปัญหามันคือจำนวนของเซรามิกมันยังมาอีกผมขอสโลว์ลงก่อนนะผมถึงได้บอกไงว่าตัวที่เก่งกาจจริงๆในเกมเนี้ยมันคือเซรามิกครับเสียเลือดป่ะนะกลัว
ผมไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงคราวนี้เอาจริงอะคราวนี้เอาจริงอะกลัวมากเมื่อกี้กลัวมากให้มันให้เงินขึ้นมานิดนึงก่อนให้มันให้เงินให้คุ้มก่อนคือควินซี่อะมันไหวโอเคขายแล้วอ่ะถ้ามีเจ้านี้ช่วยอยู่ด้วยผมไม่ค่อยกลัวแล้วผมไม่ค่อยกลัวถ้ามีอัปเช่ดัชชิปด่าน63เนี่ยเป็นหนึ่งในด่านที่ต้องระวังดีๆเลยนะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับเสียบันหน้าฟาร์มไปแล้วครับเหลือแค่ต้นเดียวแต่อย่างอื่นก็โอเคนะอาเช่มันแข็งแกร่งมากด่าน66แต่อย่าประมาทนะครับการโจมตีของศัตรูยังไม่หมดแค่นี้นะเดี๋ยวปัญหาเซรามิกเราก็เจออีกมันมีด่านหนึ่งจะมาเป็นเซรามิกและรีเจนด้วยด่านนั้นน่ะจะค่อนข้างหนักแต่ตอนนี้ต้องยอมรับนะการป้องกันของเราก็แอบโอเคหลังจากที่มีอัปาเช่หรือเทียร์4ของเฮลิไพลอตสายบนนั่นเองนะแข็งแกร่งมากตัวนี้ตอนนี้เรามีเงินอยู่15,000 16,000กำลังจะเข้าสู่ช่วง17,000กับด่าน70,000โอเค18,000 19,000อาจจะไม่ต้องจำเป็นเดี๋ยวเราอัพเองของเราเองก็ได้21,000เมื่อไหร่เราก็อัพได้เลยมี2ตัวแล้วยิ่งกว่าเดิมอีกตอนนี้ดับเบิ้ลนะดับเบิ้ลความโหดครับโอเคใช้ได้แล้วนี่ด่าน74ที่เราเห็นนั้นเป็นเซรามิกที่เป็นรีเจนนะแล้วก็เป็นเซรามิกที่เสริมเหล็กด้วยเออใช่เซรามิกจะเป็นหนึ่งในบลูนที่เป็นลูกโป่งนะลูกโป่งลอยธรรมดาที่ไม่ใช่เรือบินนะที่สามารถเสริมเหล็กได้อึดขึ้นนะผมได้บอกมันเป็นตัวปัญหาถ้าเราเจอโมแอฟที่เป็นเสริมเหล็กมาอย่างเงี้ยหรือเรือบินที่เป็นเสริมเหล็กพอมันพังมาเรื่อยๆอ่ะล่างข้างในของมันอ่ะจะเป็นตัวเสริมเหล็กครับซึ่งค่อนข้างที่จะอันตรายอ๋อเฮ้ยด่านนี้โอ้ยผมเผลอกดสกิลอ้อมดีนะไม่ติดด่านเมื่อกี้แหละด่านเมื่อกี้แหละมันคือกองเซรามิกที่รีเจนและหนามากแต่เนี้ยเห็นเมื่อกี้ก็ผ่านได้ด่าน77ด่าน77อยู่78 79 80 3ด่านนะมันเป็นเรื่องราวของควินซี่ตรงไหนครับมันบอกเป็นเรื่องราวของควินซี่เล่นกี่ทีมันก็เป็นเรื่องราวของตัวอื่นทั้งนั้นเลยครับด่าน78ไม่กลัวอยู่แล้วพวก BFB อะไรอย่างเงี้ยและอาปาเช่การโจมตีของเขาในด่านนี้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าเส้นตรงการโจมตีอ่ะไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามอ่ะมันสามารถทะลวงไปหาตัวข้างหลังได้อย่างง่ายครับแล้วดีมากที่เราอัพให้มันโจมตีพังตัวเป็นทุกครั้งที่เราเห็นว่ามันมาค่อนข้างไกลเราต้องคอยกดหยุดไว้สักนิดนึงนะอย่าประมาทเด็ดขาด นะครับคือกดเกมให้มันช้าลงนิดนึงโอเคน่าจะผ่านได้แล้วล่ะเดี๋ยวเราอัพตัวนี้ยังได้เลยแต่กดบูสต์ไปทั้งๆที่แบบไม่ได้ใช้มันชนะอยู่แล้วแหละแต่ผมขายเพื่อซื้ออันนี้เล่นๆเป็นเทียร์5สักตัวหนึ่งยิงติดคีย์ทีเดียวจบเลยโอเคเยี่ยมครับผ่านแล้วได้มา660นะเปิดกล่องปั้งอดิซี่คอมพลีทนะครับได้ถ้วยมา10ได้เงินอีก125ขออนุญาตคอลเลกต์เลยละกันในโหมดบีเดียมก็จบไปนะครับ
่อไปก็จะเหลือแค่โหมดระดับฮาร์ดซึ่งจะต้องเล่น4ด่านที่เราเล่นมาบวกกับด่านที่5ด่านนี้ฮะบอกตามตรงนะครับยังไม่เคยเล่นเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเราจะไม่ยอมเราไม่ยอมครับเราจะไม่ย่อท้อซึ่งด่านที่จะเป็นปัญหาที่สุดสำหรับผมนะด่านแรกๆไม่มีปัญหาด่านที่ยากที่สุดคือด่านนี้ด่านนี้ถึงแม้ว่ามันให้เล่นแบบฮาร์ดก็จริงแต่เห็นการทับข้างหลังคำว่าฮาร์ดไหมทับมันเป็นคำว่าสแตนดาร์ดนั่นหมายความว่าเราสามารถซื้อยูนิตในราคาสแตนดาร์ดแต่ต้องเอามาเล่นแบบฮาร์ดมันจะไม่ค่อยหนักเท่ากับด่านนี้ครับต้องเล่นแบบฮาร์ดโดยราคาของลิงต่างๆจะเป็นแบบ impoppable อาจจะต้องมีการใช้ insta monkey บอกไว้ก่อนเลยอาจจะต้องใช้ insta monkey ในด่านนั้นนะครับแต่นั่นก็เอาไว้ในแบบฮาร์ดในครั้งหน้าก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันมีคนถามมาว่าเวลาผมลงคลิปไอ้พวกเนี้ยทำไมมันถึงแบบเวลาไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่เพราะว่าผมจะทำการอัดไว้ก่อนแล้วก็เอามาเรนเดอร์แล้วก็อัปโหลดลง YouTube ซึ่งมันต้องใช้เวลาบ้างเน็ตผมมันไม่ค่อยเร็วขนาดนั้นต้องขออภัยในล่วงหน้ามันอาจจะมีความล่าช้าแต่รับรองว่าจัดมาให้ดูอย่างครบถ้วนแน่นอนครับผมเอาละผมบันซ่าฮันนี่นะครับในคลิปนี้คงต้องขอลาทุกคนไปก่อนชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นการให้กำลังใจผมนะครับสิ่งนี้ให้กำลังใจผมจริงๆนะในการที่จะทำต่อไปนั่นเองครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม